แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนกล้องสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะใครมาแล้วฝากแชร์ด้วยนะคะฝากฟังด้วยนะคะว่าเสียงชัดเจนไหมนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ไลฟ์ข้างนอกนะคะวันนี้ไลฟ์ข้างนอกนะคะคุ้นๆกันไหมคะตรงนี้นะคะรู้สึกเหมือนจะมีคนมาเคยมานั่งใช้บริการตรงนี้แล้วนะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวขออนุญาตทักทายแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตทักทายแป๊บนึงนะคะขออนุญาตเข้าไลฟ์ก่อนนะคะโอเคชัดเจนดีนะคะชัดเจนไหมคะบอสเสียงโอเคนะนะคะโอเควันดีนะคะวันดีนะคะโอเคนะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ตัวเองก่อนนะคะจะไม่อ้วนอยู่ไหวไหมคะชาเขียววันละ3แก้วนะคะต่อด้วยกาแฟอีก1นะไม่อ้วนอยู่ไหวไหมนะอ่ะจะพยายามลดแล้วนะคะจาก3เหลือ4เอาไม่ใช่ใช่ไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์แป๊บนึงนะคะแชร์ตัวเองมันมากนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาในหัวข้ออยากรวยจริงต้องสำรวจว่าคุณอยู่สายไหนใน5สายนี้ชัดเจนนะคะขอบคุณนะคะถ้าหากเสียงเบานะคะก็ไม่ได้ไม่สบายหรือไม่ได้เป็นหวัดไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นนะคะพอดีว่าอยู่ข้างนอกนะคะอยู่ร้านกาแฟนะคะพี่คะมาสักนิดนึง เติมพลังก่อนขออนุญาตเติมพลังสวัสดีจ้ะทุกคนนะคะสวัสดีสวัสดีนะคะตอนนี้ก็มาให้สาระดีๆนะคะในระหว่างรอเขาล้างรถนะคะอ่ะตอนแรกนะคะก็ว่าจะไลฟ์11นะคะแต่ก็ชนพี่น้องเราหลายคนเนาะก็เลยรอให้พี่น้องเราหลายๆคนได้ไลฟ์กันก่อนนะคะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเสร็จจากล้างรถแล้วก็ว่าจะไปทำเล็บต่อนะสีนี้เบื่อแล้วนะคะดูสิคะโอ้ยยาวเฟื้อยเลยยังไม่ได้ทำใหม่เลยนะคะเอ็นไว้ก็เอ็นอะไรไว้ก็อันนิ้วนี้ดีกว่านะคะเห็นไหมคะประหยัดนะคะกะว่าทำสีทีนึงให้อยู่ได้สัก5เดือนนะคะวันนี้คุณสวยสดใสใครกันเนี่ยมิถาสวัสดีค่ะจริงเหรอคะมิถาขานะคะวันนี้คู่เบาๆนะคะวันนี้เบาๆนะคะเดี๋ยวจะไปลงในเฟซนะคะจริงๆเบาๆใส่สร้อยมาด้วยนะคะแบบโอ้โหนะว่าจะไปลงในเฟซเมื่อเช้านี้นะคะว่าวันนี้เบามากนะคะสวัสดีค่ะพี่บิ๊กมาม่านะคะตอนนี้บิ๊กมาม่าอยู่ที่ไหนคะตามมาสมทบเราได้เลยนะคะเราอยู่ติดเดอะมอลล์นะคะตอนนี้เราอยู่ร้านกาแฟนะคะเอารถมาล้างที่น้องปั่นนะคะแล้วก็อยู่ร้านกาแฟถ้าไม่ใหญ่ไม่ไหลถ้าไม่ใหญ่ลุงว่างเชิญเลยนะคะถ้าไม่ใหญ่ลุงว่างเชิญเลยนะคะวันนี้ค่ะจะมาให้เทคนิคไม่ใช่เทคนิคเอาไหมจะมาให้พวกเราทุกคนนะคะใครอยากรวยให้สำรวจตัวเองว่าคุณอยู่สายไหนคุณอยู่สายไหนใน5สายนี้หลายคนบอกอ้าวแล้วมีสายเราหรือเปล่าวะมีสายแม่เราหรือเปล่าวะเสียวสันหลังนะคะฟังดีๆนะคะให้ไปสำรวจตัวเองว่าตอนนี้คุณอยู่สายไหนเพราะถ้าหากว่าคุณอยู่ผิดสายฟังดีๆนะอันนี้หน้าเข้มแล้วนะหน้าเข้มแล้วนะ111กรี๊ดแล้วก็111นะคะใครที่จะไปสร้างพระไม่ใช่สร้างใครที่จะไปประดิษฐานเนาะนำพระองค์ที่111ไปประดิษฐานลำพูนนะคะไปเจอกับครูนะคะที่ลำพูนนะคะตอนนี้ครูก็จะขับรถไปกันเองนะคะขบวนมหาเศรษฐีใครอยากร่วมทริปก็ไปนะคะจะไปกันวันที่3นะคะแล้ววันที่6ก็จะไปต่อเชียงรายนะคะแก๊งนางฟ้าแก๊งอะไรเขาจะพาไปไหนก็ไปกับเขาอ่ะนะคะก็ใครที่จะไปลำพูนไปเจอกันที่นั่นนะคะงานวันที่เท่าไหร่ป๊ะ5 6
งานวันที่56นะคะงานวันที่56ถ้ายังไงก็ไปเจอกันนะคะวันที่56นะโอเควันนี้นะคะครูจะมาให้พวกเราทุกคนสำรวจนะคะว่าคุณเป็นสายไหนคุณอยู่สายไหนใน5สายถ้าหากว่า5สายนี้ให้คุณสำรวจนะคะถ้าคุณอยู่ผิดสายคุณจะไม่รวยไม่ปังต้องหาสายให้เจอพอคุณเจอสาย5สายนี้ให้คุณไปสำรวจนะคะ5สายเท่านั้นนะคะให้คุณไปสำรวจว่าคุณอยู่สายไหนถ้าคุณอยู่สายไหนสำรวจตัวเองนะคะไม่ต้องสำรวจคนอื่นนะคะ5สายนี้ค่ะให้สำรวจว่าคุณอยู่สายไหนถ้าคุณอยู่ผิดสายให้คุณรีบเปลี่ยนสายทันทีฟังปากชนิตาเปลี่ยนสายทันทีนะคะโอเคไหมเปลี่ยนสายทันทีนะคะอย่าได้เกรงใจใครอย่าได้แบบเห็นแก่หน้าใครเด็ดขาดนะคะเพราะถ้าคุณไม่เปลี่ยนสายคุณเองนั่นแหละค่ะที่จะรวยยากเพราะฉะนั้นจับหูฟังให้ดีจับหูฟังจับตาดูให้ดีเพราะวันนี้เลือดสาดแน่ๆ นะคะ108ใครมาแล้วฝากแชร์นะคะใครแชร์ขอให้รวยแล้วรวยอีกรวยซ้ำรวยซ้อนรวยซ้ำรวยซากไปเลยนะคะเพราะวันนี้ให้สาระดีๆเพราะหลายคนอาจจะไม่กล้าบอกคุณก็ได้แต่ครูค่ะยอมเสี่ยงนะคะที่จะบอกคุณว่าคุณควรอยู่สายไหนใน5สายนี้นะคะให้ไปพิจารณาหลังจากครูไลฟ์เสร็จเปลี่ยนสายทันทีโอเคไหมคะโอเคไหมวันนี้ครูโหดมากเลยนะคะเฮ้ยครูมาแนวไหนวะไหนครูบอกว่าให้รักกันไหนครูบอกว่าให้แบบเป็นครอบครัวทำไมวันนี้ครูบอกให้เราเลือกเปลี่ยนสายวะเอาละเลือดสาดแน่นอนนะคะฟังนะจ๊ะทุกคนกาเดกาห้าสายนะคะมีเสียวแล้วใช่ไหมคะทุกคนเริ่มมีเสียวกันแล้วใช่ไหมคะมาเพื่อที่จะไม่เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้ไลฟ์ไม่นานจริงๆนะคะสายแรกให้สำรวจนะว่าคุณอยู่สายไหนถ้าหากว่าคุณผิดสายให้คุณเปลี่ยนสำรวจวันนี้หลังจากที่ครูไลฟ์เสร็จให้คุณไปสำรวจว่าคุณอยู่ถูกที่ถูกทางถูกสายหรือเปล่าถ้าผิดสายไม่ต้องเกรงใจใครหน้าไหนไม่ต้องเกรงใจครูด้วยไม่ต้องเกรงใจแม่ทัพแม่ทีมไม่ต้องเกรงใจใครที่มีบุญคุณกับคุณไม่ต้องค่ะเปลี่ยนสายด้วยตัวคุณเองทันทีโอเคไหมโอเคโหดสายโหดก็มาเด้อค่ะสายโหดก็มานานๆครูจะโหดทีนะคะคอมเมนต์ไม่เลื่อนนะคะต้องขออนุญาตกดคอมเมนต์ลูกสายไหนคะมาฟังนะคะลูกขานะถ้าอยู่ผิดสายเปลี่ยนเลยนะลูกโอเคนะคะสายแรกฟังดีๆนะคะสายแรกสายรีวิวสายแรกสายรีวิววันนี้คุณมีแม่สายเป็นรีวิวหรือยังคะสำรวจตัวเองนะคะใครขายออนไลน์แชร์เลยค่ะใครขายออนไลน์แชร์เลยค่ะใครอยากรวยแชร์เลยค่ะแต่ถ้าวันนี้ใครยังไม่อยากรวยยังไม่พร้อมรวยยังไม่ต้องแชร์นะคะถ้ายังไม่พร้อมรวยยังไม่ต้องแชร์นะคะถ้าคิดว่าประโยชน์ดีๆที่ให้ฟรีค่ะมันไม่คู่ควรกับคุณไม่ต้องแชร์นะคะสายแรกสายรีวิวให้สำรวจว่าคุณหรือคนที่คุณไปดูเขาอะค่ะที่คุณชอบเสพเขาอะค่ะที่คุณชอบฟังเขาอะค่ะที่คุณชอบไปดูเขาอะค่ะคุณคิดว่าคนที่คุณชอบไปเสพเขาไปฟังเขาหรือตัวคุณเองอะค่ะคุณเป็นสายไหนเวลาคุณรีวิวอะค่ะอย่างเช่นรีวิวตัวเองออกมาบอกว่าตัวเองมีผลลัพธ์อะไรออกมาบอกว่าดูสิทุกวันนี้ฉันสวยนะหรือออกมาบอกว่าฉันเคยเป็นโรคอะไรแล้วฉันหายจากอะไรหรือมารีวิวให้ฟังว่าพ่อแม่ฉันนะจากมีแบบนี้แล้วเป็นแบบนี้มาเล่ารีวิวทั้งหมดค่ะให้ไปสำรวจว่าคุณเกิดไหมตั้งแต่คุณเล่ารีวิวมาเนี่ยคุณเกิดไหมเคยมีคนทักซื้อคุณไหมมีคนติดตามคุณไหมหรือว่าคุณเล่ารีวิวฉันเคยไม่ขี้มา7วันขี้ทีเอ้ยเผื่อใครทานอาหารอยู่ต้องขอโทษนะคะแบบ7วันคีทีอะไรแบบนี้ค่ะให้ไปสำรวจนะคะว่าคุณสายรีวิวไหมถ้าคุณเป็นแบบนี้คุณไม่ควรอยู่สายรีวิวนะคะวันนี้นะคะจะมารีวิวพ่อกับแม่เคยเป็นความดันเบาหวานไขมันในเลือดสูงแต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วค่ะเพราะว่าให้พ่อแม่กินชามา3เดือนแล้วพ่อแม่ก็ดีขึ้นตอนนี้ญาติพี่น้องก็เริ่มหันมากินชาแล้วค่ะ
แม่ว่าลูกเปลี่ยนสายเถอะนะลูกหนูจะอยู่สายรีวิวเลยนะคะไม่ต้องเกรงใจแม่นะลูกดาเปลี่ยนสายเถอะค่ะนะคะอย่าอยู่สายรีวิวปล่อยให้คนที่เขาพลังงานแบบเส้นเลือดใจหัวใจฉีกขาดน้ำท่วมปอดหัวใจโตลิ้นหัวใจรั่วเนื้องอก9ก้อนนะคะทุกวันนี้7ปีไม่กินยาเลยไม่หาหมอมา7ปีแล้วค่ะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของสายพลังที่เขาแบบว่ามาพูดรีวิวแล้วแบบมันน่าสนใจอะค่ะนะคะแต่ถ้าหากว่ารีวิวมาแล้วแบบกูก็รีวิวเหมือนที่ครูบอกเลยอะแบบว่าเอาผลลัพธ์ของใครก็ใครมาโชว์แต่นั่งเล่าอยู่แบบนี้ค่ะนะคะก็เคยเนี้ยมันไม่ได้นะคะมันขัดแย้งกับสายนี้เพราะสายนี้เป็นสายถ้าคุณจะมาสายรีวิวคุณต้องรีวิวให้เห็นภาพว่าคุณขี้ไม่ออกจริงๆอ่ะคือ7วันไม่ขี้ท้องใหญ่อ่ะแบบท้องใหญ่อ่ะเข้าใจไหมไม่ขี้มา7วันท้องใหญ่แล้วแบบอึดอัดโมโหง่ายเหงื่อแตกใครอยู่ใกล้เหม็นจั๊กแร้ใครอยู่ใกล้เหม็นเหงื่อถ้าจะอยู่สายรีวิวต้องเห็นภาพเลยอ่ะเห็นภาพเดินท้องใหญ่มาเลยอ่ะค่ะนี่คือสายรีวิวโอเคไหมคะสำรวจนะคะว่าวันนี้คุณอยู่สายไหนสายแรกก็เข้มแล้วเนาะสายแรกก็แบบสะใจแล้วเนาะให้ไปสำรวจนะคะเพราะว่าการสำรวจอะค่ะมันจะทำให้เราอะค่ะเดินตรงสายแต่เราสามารถทำได้ทั้ง5สายนะคะเดี๋ยวมาสำรวจกันว่าคุณอยู่สายไหนกันแน่แล้วคุณคิดว่าวันเนี้ยฉันจะลองเปลี่ยนดูสายนี้ดูซิคือแบบว่าทำมาสายเนี้ยไม่เวิร์กเลยอะสวัสดีค่ะน้องดาสวัสดีค่ะแม่ปุ้ยนะคะสวัสดีน้องดาวสวัสดีทุกคนเลยนะคะถูกต้องค่ะสายรีวิวต้องเล่นใหญ่ค่ะเพราะสายรีวิวมันคือสายจินตนาการสายรีวิวคือคุณต้องพูดให้เขาเห็นภาพอะค่ะว่าคุณปวดไมเกรนคุณอยู่แบบนี้ค่ะปวดไมเกรนมา20ปีกินยาไม่หายกินชานนพก้าวไป3ซองไมเกรนดีขึ้นคุณนึกภาพไม่ออกอะค่ะว่าไมเกรน20ปีคือต้องทรมานขั้นไหนอะค่ะเพราะฉะนั้นสายรีวิวสำคัญนะคะเราต้องพูดให้เขาเห็นภาพหรือเล่าโดยมีอารมณ์หรือเล่าโดยมี acting หรือเล่าโดยมีแบบอย่างเงี้ยค่ะมีพละกำลังอะค่ะนะคะเล่าแบบให้ครูมโนตามได้อะค่ะเล่าแบบเฮ้ยเล่าให้คุณนึกถึงญาติพี่น้องหรือนึกถึงเพื่อนที่ป่วยได้อะค่ะเฮ้ยเพื่อนฉันสวัสดีค่ะพี่ป่านนะคะสวัสดีครูพี่ป่านนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะครูพี่ป่านจะบอกว่าเราค่ะต้องพูดเพื่อให้คนเห็นภาพอย่างสมมติว่าคุณเป็นมะเร็งอะค่ะแล้วคุณกินแล้วคุณแบบดีขึ้นแล้วคุณสดใสอะค่ะสมมุติเนาะคุณเป็นมะเร็งคุณอยากจะบอกทุกคนว่าคุณอะรีวิวตัวเองอะว่าฉันดีฉันหายแต่คุณเนี้ยฉันเป็นมะเร็งค่ะระยะนี้แต่ตอนนี้ดีขึ้นนะคะก็เลยเข้ามาขายแบรนด์นพก้าวอะค่ะก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้คือคนที่เขามีญาติเป็นมะเร็งที่เขาอยากจะดูเคสหรือเขาอยากคือเขาไม่เข้านะคะเขากลัวจะแบบว่าไปเร็วกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องให้เขาเห็นความสดชื่นสดใสคุณต้องให้เขาเห็นนะคะว่าคุณเป็นมะเร็งแต่ทำไมดูไม่ออกว่าคุณเป็นมะเร็งอะคุณต้องสวยสดใสคุณต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมคะเนี่ยค่ะเป็นการรีวิวเป็นสายรีวิวนะคะนี่เรียกว่าสายรีวิวโอเคไหมคะอะชัดแล้วเนาะชัดแล้วเนาะไปพิจารณาไม่ได้ให้ไม่ใช่แบบว่าเอ้ยเปลี่ยนสายแล้วกลับมาสายเดิมไม่ได้นะคะอาจจะไปพัฒนาเพื่อให้สายรีวิวคุณดีขึ้นก็ได้นะคะคุณอาจจะไปพัฒนาตัวเองเพื่อให้สายรีวิวคุณดีขึ้นโอเคไหมคะหรือลองเปลี่ยนสายดูมันมีตั้ง5สายอะคุณคิดว่าคุณเป็นสายไหนพิจารณาเพราะอันนี้มีประโยชน์มากถ้าคุณขายออนไลน์แชร์นะคะถ้าคุณขายออนไลน์แชร์เพราะไม่ว่าวันนี้คุณจะขายแบรนด์ไหนก็ตามคุณจะรู้เลยว่าทีมงานคุณจะมีอยู่5สายเดี๋ยวคุณไปเอาออกทีละสายนะคะแล้วไปพิจารณาว่าทีมงานคุณเป็นสายไหนแล้วตัวคุณเองเป็นสายไหนโอเคไหมคะอ่ะไปสายที่2เมื่อกี้สายรีวิวใช่ไหมคะสายที่2สายมูสายที่2สายมูฟังนะคะไปสังเกตตัวเองนะคะบางคนไม่เคยมูเลยบางคนมูตลอดเวลา
บางคนทั้งมูทั้งไม่มูมูคืออะไรมูคือความเชื่อมูคือสิ่งที่ลึกลับมูคือสิ่งที่เราเคารพบูชามูคือสิ่งที่สายตามองไม่เห็นก็เป็นได้อย่างเงี้ยค่ะสายมูนะคะก็คือสมมติเนาะคุณขายออนไลน์มาเป็นปี2ปี3ปีแต่คุณไม่เคยขายดีไม่เคยขายได้5วันขายได้ที10วันขายได้ทีไม่มีทีมงานเลยคุณลองไปดูนะว่าคุณเคยใช้สายมูหรือยังคุณไปเห็นเขาสายมูกันแล้วได้ละเป๊ะโอ้โหคุณคะคนไม่เคยขายได้แค่มามูแค่มามีแม่นางกวักแค่มามีแม่ไทรแม่ไทรทองแม่ไทรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยเขาได้ดีลเลอร์เขาได้ CEO เขาได้ทีมงานเขาขายได้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเขาจับเงินแสนเงินล้านหลังจากที่เขามีแม่นางกวักกับมีไซหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือหลายคนค่ะกูมูตั้งแต่มาแล้วกูมูมาปีหนึ่งแล้วทำไมไม่ได้เลยพิจารณานะคะคุณอาจจะไม่เหมาะกับสายมูเพราะว่าอะไรอยากรู้ไหมคะสายมูคือสายความเชื่อคุณจะทำยังไงอ่ะให้คนอื่นมองคุณแล้วก็เชื่อนั่นหมายความว่าคุณเชื่อสุดพลังทำให้คนมองเข้ามาเชื่อคุณด้วยนี่เรียกสายมูค่ะไม่ใช่มูอยู่คนเดียวเงียบๆขายก็ขายไม่ได้นั่งมูอยู่คนเดียวนั่งพูดกับแม่นางกวักนั่งพูดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่เคยลงมือทำเพราะเชื่อว่าเดี๋ยวแม่ก็กวักลูกค้ามาให้เดี๋ยวกูมูไปเยอะๆกูมูอย่างเดียวเลยกูนั่งมูแต่ทำไมไม่เกิดผลลัพธ์แสดงว่าผิดสายเปล่าคะแสดงว่าลองไปสายรีวิวดูใครที่มูแล้วไม่ได้อะไรเลยมูมาตลอดมูมาเป็นปีแต่ไม่ได้อะไรเลยไปสายรีวิวค่ะหรือเดี๋ยวรออีก3สายไม่ได้อะไรเลยไม่ก็มูนะตั้งแต่สักกระเบือยันเรือลบมีหมดอะค่ะนะคะองค์แม่ดังกว่าองค์พระพิฆเนศองค์เทพทันใจองค์พ่อปู่องค์พญานาคไก่ที่เขาให้มาจิกก็มีอะไรอีกหินก็มีนะคะอะไรที่เขาว่าเจ๋งว่าดูดซับได้มีหมดค่ะแต่ไม่ได้เหมือนเขาสักอย่างแสดงว่ามูไม่แท้ไม่ใช่มูตัวแม่ยังไม่มูตัวแม่ยังเป็นเด็กอนุบาลหัดใหม่นะคะเพราะฉะนั้นไปเสพคนสายมูเยอะๆแล้วเอามาพัฒนาตัวเองให้ตัวเองขึ้นเป็นสายมูให้ได้เพราะสายมูมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสายมูต้องความเชื่อจากภายในจะทำเป็นแกล้งแบบแกล้งเชื่อไม่ได้นะคะสายมูคือสิ่งที่อยู่ข้างในสายมูคือพลังงานที่ผ่านออกมาสู่สิ่งเชื่อมของเราอะค่ะอย่างเช่นเรานับถือแม่นางกวักเราต้องเชื่อสุดใจว่าแม่นางกวักมีชีวิตเราต้องเชื่อสุดใจว่าแม่นางกวักอยู่กับเราตลอดเวลาเราต้องเชื่อสุดใจว่าแม่นางกวักจะกวักเงินกวักทองให้เราถ้าเราทำมากพอจำไว้นะคะนี่คือสายมูโอเคไหมคะข้อ2สายมูนะสำรวจนะคะถ้าคุณมูดีอยู่แล้วมูต่อไปค่ะมูต่อไปค่ะเพราะแต่ละคนนะคะคุณต้องเลือกสายให้ถูกเพราะไม่ใช่ว่ากูจะนั่งมูตลอด365วันความหมายก็คือคุณมูอะค่ะคุณต้องขายของอยู่แล้วแต่คุณต้องใช้สายมูเข้ามาช่วยคุณถึงจะขายดีกว่าคนปกติบางคนนั่งรีวิวอย่างเดียวรีวิวมูเหรอเบะปากเขาพูดถึงแม่นางกวักเบะปากเขาพูดถึงไซเบะปากเขาพูดถึงหินให้เก็บฟรีๆไม่ทำเบะปากคุณคะรีวิวมากี่ชาติแล้วเคยขายได้ไหมพิจารณาสิคะบอกแล้วไงอย่าเกรงใจนะคะเปลี่ยนสายได้เลยอย่าเกรงใจโอเคไหมคะนี่คือสายมูอ่ะต่อไปสายที่3เมื่อกี้สายมูไปแล้วนะคะเดี๋ยวนับนิ้วก่อนนะเพราะว่ามันตั้ง5สายเนาะสายที่3ค่ะสายความรู้ฟังดีๆนะคะสายความรู้สายตรรกะค่ะใครสายนี้พิจารณาดูนะคะถ้าตัวเองโอเคหรือไม่โอเคกระโดดเปลี่ยนสายทันทีนะคะใครที่เป็นสายความรู้สายนักวิชาการสายเหตุและผลสายแบบต้องวิทยาศาสตร์จ๋าค่ะใครที่เป็นสายนี้นะคะพิจารณาตัวเองคือฉันน่ะต้องมีความรู้ฉันต้องแบบอุ๊ยฉันต้องหาเหตุผลมายืนยันน่ะคือแบบว่าฉันต้องรู้อ่ะรู้ก่อนฉันถึงจะกล้าพูดอ่ะบางอย่างอะค่ะหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างเสื้อผ้าค่ะที่เขาบอกคุณว่าเป็นผ้านอนผ้านี้คุณต้องไปสืบก่อนไหมคะสายความรู้ทั้งหลายฉันจะต้องไปสืบก่อนนะว่าเป็นผ้าอันนี้แท้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวฉันก็ใช้กล้องส่องนะคะว่ามันจะเป็นผ้าใยใหม่เคลือบสังเคราะห์อะไรหรือเปล่านะคะฉันถึงจะใส่มันอย่างเงี้ยค่ะสายนี้เรียกว่าสายความรู้สายตรรกะสายคิดเยอะนะคะสายนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเป็นคนที่
้องหาข้อมูลให้ชัดคือถ้าไม่ชัดฉันไม่ทำสายนี้เรียกว่าสายข้อมูลสายความรู้สายตรรกะนะคะให้พิจารณาว่าถ้าคุณอยู่สายนี้แล้วมันโอเคคือไม่ได้หมายความว่าสายอื่นจะไม่มีความรู้นะคะคนที่เขาอยู่สายรีวิวเขาก็มีความรู้นะคะแต่เขาไม่เกินไปคือเขาไม่เอาข้อมูลหาข้อมูลทุกอย่างมาประกอบนะคะหรือแม้กระทั่งเขาอาจจะต้องมีมูบ้างหมายความว่ากราบพระบ้างไหว้พระบ้างพูดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ลองพิจารณานะคะว่าสายความรู้ส่วนใหญ่หาข้อมูลนะคะว่าแม่นางกวักหน้าตาเป็นยังไงองค์พิพิธคเนตเวลาให้พรเวลาให้ท่านให้ยังไงขอพี่หินแล้วพี่หินมีมือให้เราไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่างๆเหล่านี้ค่ะสายข้อมูลสายความรู้จะคิดเยอะนะคะจะหาสิ่งมาประกอบแต่สายอื่นนะคะสามารถเอาสายความรู้ไปใช้ได้หมดเลยแต่สายความรู้ค่ะกว่าเขาจะได้รีวิว1รีวิวนะคะเขาก็ต้องหาข้อมูลแบบเยอะมากนะคะไม่ใช่แค่หาข้อมูลนะคะกว่าจะเอารีวิวมา1คนเขาต้องสืบนะคะว่ารีวิวนี้เป็นของใครใครเป็นเจ้าของรีวิวแล้วจริงหรือเปล่าไปหาหมอที่ไหนมีเอกสารยืนยันมั้ยคุณหายจากมะเร็งจริงไหมแล้วคุณไปหาหมอที่ไหนคุณผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะสายความรู้หรือว่าสายข้อมูลจะหาข้อมูลหมดนะคะจากการรีวิวหาความรู้หมดนะคะแล้วก็ไม่ได้เชื่อสายมูเลยก็คือไม่ได้มีความเชื่อเกี่ยวกับองค์แม่นางกวักกวักแบบไหนอะอะไรประมาณนี้นะคะก็จะแนวนี้อ่ะอันนี้คือสายความรู้แต่ถ้าหากว่าวันนี้ค่ะคุณใช้สายความรู้แล้วปังคุณสามารถดูดคุณหมอได้คุณสามารถดูดนักวิชาการได้คุณสามารถให้ข้อมูลที่แบบชัดเจนกับทุกคนได้แล้วคุณก็ปังเวอร์มากกับสายนี้อย่าเปลี่ยนสายเพราะคุณมาถูกทางจะให้คนที่มีสายความรู้มากๆไปมูก็ไม่ได้ถูกไหมคะแต่มูบ้างก็ดีนะคะมันจะดูผ่อนคลายนะคะมันจะดูผ่อนคลายเพราะฉะนั้นนะคะสายที่3ใครเป็นสายที่3ยกมือขึ้นนะคะอันนี้เป็นสายที่3เนาะสายข้อมูลสายความรู้นะคะต่อไปเดี๋ยวนึกกันนะเห็นไหมไม่ได้จดไว้นะคะแล้วก็จะลืมบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวคุยไปเลยนะคะเดี๋ยวนะรู้งี้บอกพี่อูไว้นะคะมันมีจำได้ห้าสายที่ห้าแต่สายที่สี่นะคะเดี๋ยวนะสายมูใช่ไหมสายความรู้สายคอนเน็กชันค่ะสายคอนเน็กชันมันมี5สายแค่นั้นละค่ะนะคะสายคอนเน็กชันวันนี้คุณลองไปพิจารณาว่าคุณเป็นสายคอนเน็กชันไหมสายคอนเน็กชันหมายความว่าอะไรคุณมีเพื่อนเยอะไหมคุณมีเพื่อนต่างสายงานเยอะไหมคุณมีอัธยาศัยดีไหมแล้วคุณรู้จักผู้คนเยอะแค่ไหนสายคอนเน็กชันหมายความว่าเป็นคนที่มีเพื่อนฝูงมีคนรู้จักคุยให้เขาฟังโดยที่ไม่พูดให้เขาอยากได้อะค่ะถ้ามีคนทักก็เล่าให้ฟังมีเพื่อนถามว่าทำไมเดี๋ยวนี้สวยจังอ๋อใช้สินค้าแบรนด์นพก้าวอะไรแบบนี้ค่ะเป็นสายคอนเน็กชันเป็นสายที่ติดต่อต่างประเทศรู้จักเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศติดต่องานกับเพื่อนติดต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะสายคอนเน็กชันให้ไปดูว่าคุณสายไหนบางคนจะพยายามมากๆเลยมีเพื่อนเยอะมากก็พยายามจะเอาสินค้าไปนำเสนอหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งมันไม่ได้อ่ะค่ะนะคะบางครั้งมันไม่ได้สายคอนเน็กชันน่ะส่วนใหญ่นะคะเขาจะไม่ฟังการขายแต่เขาจะฟังการพูดคุยใครที่มีสายคอนเน็กชันนะคะคอนเน็กชันเยอะพยายามอวดโชว์ให้มากนะคะใครที่สายคอนเน็กชันพยายามอวดโชว์ผลลัพธ์ให้มากเพราะว่าคอนเน็กชันส่วนใหญ่นะคะถ้าเขาไม่เห็นผลลัพธ์ความรวยของคุณจริงๆถ้าเขาไม่เห็นผลลัพธ์ว่าคุณน่ะมีเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านจริงๆเขาจะไม่สนใจนะคะสายคอนเน็กชันนี่อย่าไปขายของเขานะคะฉันจะนำเสนอสินค้าอย่านะคะสายคอนเน็กชันคือส่วนใหญ่อะค่ะเท่าที่ครูประสบการณ์ตรงๆนะคะสายคอนเน็กชันก็คือเป็นคนที่เพื่อนเยอะสังคมเยอะแต่อยากขายของให้เขานะคะแต่พยายามอวดหน้า Facebook พยายามแบบแต่งตัวสวยๆรวยๆอะค่ะทำเป็นไหมคะกระเป๋าหลุยส์กระเป๋าชาแนลอะค่ะนะทำเป็นไหมสายคอนเนคชั่นนะคะจากเมื่อก่อนกระเป๋าใบละ199ทุกวันนี้ใช้กระเป๋าใบละแสนเงี้ยทำเป็นไหมคะในสายคอนเนคชั่นนะคะหรือจากเมื่อก่อนแต่งตัวแบบบ้านๆเหมือนพร้อมจะไปทำนาค่ะแต่ทุกวันนี้แต่งตัวสวยแบบว่าพร้อมจะเป็นซุปตาอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยพูดถึงซุปตาขอหน่อยนะบอสพูดถึงซุปตาขอหน่อยนะเมื่อวานกลับจากเขาใหญ่นะคะเดินทางกลับค่ะแล้วเห็น
ขาขายน้อยหนาข้างทางนะคะเบรกรถเลยนะคะให้พี่อูเบรกรถก่อนไม่ทันนะคะแอบข้างทางนะคะตรงนั้นเป็นกลางดงหรือเปล่าน่าจะเป็นกลางดงนะคะจอดเลยค่ะหิวน้อยหนาชอบกินน้อยหนาฝ้ายนะคะเป็นแบบโอ้โหชอบมากนะคะจอดปุ๊บนะคะแล้วเลยไปแล้วค่ะเลยไปแล้วข้างหน้ามีอีกเป็น10ล้านเลยนะคะที่จอดจอดร้านแรกไงทีนี้เราอ่ะด้วยความที่จิตใจเราดีเนาะอุ๊ยเราตั้งใจจะจอดร้านแรกแล้วเราไปเอาร้าน2อ่ะสงสารร้านแรกอ่ะเพราะว่าเขาอุตส่าห์แบบขยึกแบบนี้ค่ะขยึกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่อู๋ถอยหลังถอยหลังถอยหลังนะคะสงสารเขาเพราะว่า2ผัวเมียเนาะเขาก็คงแบบว่าเฮ้ยมาแล้วลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วครูก็ให้บอสพี่อู๋ถอยหลังนะคะพอถอยหลังไปอ่ะค่ะพอถอยหลังไปปุ๊บนะคะครูก็เปิดกระจกฟึ๊บคุณรู้ไหมคะซุปตาค่ะเขาถามว่าเขาทำอย่างนี้ค่ะผู้หญิงนะคะสามีก็พอเปิดกระจกไปก็เห็นสามีภรรยายืนคู่กันเนาะภรรยาทำอย่างนี้ใช่ครูที่สอนอยู่ในเพจเปลี่ยนความคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าอ๋อใช่ค่ะครูพี่พรเพจเปลี่ยนความคิดพิชิตออนไลน์ค่ะหนูดูประจำเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะหนูดูประจำเลยค่ะโอ้ยนะคะตื่นเต้นมากนะคะจับในหนาไม่ถูกเลยนะคะมือสั่นมือคอนหมดเลยนะคะสามีก็น่ารักมากนะคะสามีก็แบบว่าอะไรประมาณเนี้ยค่ะนะคะก็เสร็จแล้วค่ะครูก็เลยช่วยเหมาเขานะคะครูก็เลยแบบช่วยเหมาเขาจริงๆจริงๆก็คือแบบซื้อนั่นแหละค่ะที่หมดพอดีเหมาหมดพอดีนะคะแล้วก็เอามาแจกพี่ลุงเอามาฝากพ่อแม่อะไรอย่างงี้นะคะทีนี้ค่ะผู้ชายสามีเขาอะค่ะก็มองแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวนะคะผมอยากแถมนะเขาก็ไปเอาอะโวคาโดค่ะมานะคะเอาอะโวคาโดมาแล้วก็เอามาแถมแล้วภรรยาเขาอะก็ถือมาให้แล้วก็บอกว่าสินค้าสุขภาพค่ะเพื่อคนที่รักสุขภาพและขายสินค้าสุขภาพเด้อค่ะโอ้ยเนาะต่อไปนี่ไปไหนจะขี้เลไม่ได้นะเดี๋ยวต้องงามตลอดนะคะต้องงามตลอดนะจ๊ะเพราะเป็นซุปตาร์แล้วอ่ะมันเกี่ยวอะไรกับสายคอนเนคชั่นไม่ได้เกี่ยวหรอกค่ะอยากเล่าอยากอวด อยากอวดว่าดังอ่ะนะคะเอออ่ะข้อสุดท้ายข้อที่5สายนี้ก็น่าจะเป็นกันเยอะสายนี้น่าจะมีเยอะนะคะพิจารณาว่าจะเปลี่ยนสายหรือจะอยู่สายเดิมนะคะไม่เป็นไรนะสิ่งที่พูดมาทั้งหมดถ้าคุณอยู่สายเดิมแล้วมันดีอยู่ต่อไปแต่ถ้าเกิดมันไม่ดีลองย้ายสายดูนะคะลองย้ายสายดูก็ไม่ได้ผิดนี่ที่เราจะกลับมาสายเดิมใหม่ได้หรือเอามาประกอบกันนะคะเราอาจจะเปลี่ยนสายมาเป็นสายมูดีกว่านะคะคุณพี่ฝากคือซุปตาได้ค่ะเราอาจจะเปลี่ยนสายแต่ถ้ามันไม่ดีเราก็กลับมาสายเดิมหรือเราอาจจะมาถูกทางก็ได้ได้สายใหม่แล้วเอาสายเดิมมาซัพพอร์ตนะฮะเจ๋งอ่ะเฮ้ยอยู่สายรีวิวดีกว่าแล้วเอาความรู้ต่างๆที่เราตักกะเยอะๆมาซัพพอร์ตรีวิวว่าเรามีเปเปอร์นะเราหาข้อมูลมาจากโรงพยาบาลนี้แล้วนะเราไปหาข้อมูลจาก Google แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยมันเจ๋งอ่ะมันเจ๋งอ่ะสายสุดท้ายนะคะอ่ะสายสุดท้ายสายที่5ค่ะสายทิงนองนอยค่ะรู้จักกันไหมคะสายติงนองนอยอะค่ะสายนอยสายเซ็งสายเปรียบเทียบสายเบื่อหน่ายสายจิตตกใครอยู่สายสุดท้ายเจ็บนิดนึงนะคะเจ็บนิดนึงอย่าแรงจะได้แซงทางโค้งคนอื่นโอเคไหมคะใครอยู่สายที่5บ้างนะคะสายติงนองนอยนะคะหรือสายนอยนั่นเองให้สังเกตหรือสำรวจตัวเองว่าวันนี้คุณเป็นสายไหนไปดูคนนั้นก็ขายดีแล้วตู้ล่ะไปดูคนนี้ก็ทำไมเขาขายได้แล้วกูขายไม่ได้ทำไมคนนี้นัดไปกินตรงนั้นตรงนี้กูไปไม่ได้โอ้ยขายมาตั้งนานทำไมถึงไม่เป็นอย่างดั่งใจเลยทำไมขายไม่ได้เหมือนคนนั้นเมื่อไหร่จะได้ขึ้น CEO เนี่ยเมื่อไหร่จะได้เป็นดีลเลอร์เนี่ยติงนองนอยติงนองนอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้อยใจน้อยเดี๋ยวก็หยุดพอมีอารมณ์ก็ทำต่อพอติงนองนอยก็หยุดพอมีอารมณ์ก็ทำต่อพอเบื่อหน่ายก็หยุดพอคนอื่นปังก็หยุดพอขายได้ก็ฟื้นตัวอยู่แบบเนี้ยค่ะสายติงนองนอยสายน้อยสายน้อยใจสายนี้จะโตยากสายนี้ค่อนข้างโตยากนะคะให้เราพิจารณาเปลี่ยนสายซะหรือถ้ายังอยู่สายนี้ก็หาสายอื่นมาเพิ่มเติม
ครูขามันเปลี่ยนไม่ได้ค่ะมันฝังลากลึกเป็นติ่งนองน้อยๆแล้วนะคะถ้าใครที่อยู่สายนี้แล้วเปลี่ยนสายไม่ได้กรุณานำสายอื่นเข้ามาใช้บ้างนะคะเอาสายรีวิวมาใช้บ้างเอาสายมูมาใช้บ้างเอาสายคอนเนคชั่นมาใช้บ้างเอาสายอะไรอีกอะค่ะนั่นแหละ 3-4 สายอะค่ะเอามาผสมปนเปกันเอามาใช้บ้างนะคะอย่าไปอยู่สายติงน้อยๆให้มันมากนักเพราะว่าสายอื่นเขาปังทะลุโลกกันไปแล้วคุณมัวแต่สายติงน้อยๆเดินหน้า3ถอยหลัง4เดินหน้า4ถอยหลัง5เดินหน้า2ถอยหลัง3 ถึงไหมก็ถึงนะคะแต่อาจจะไม่ใช่ชาตินี้นะคะใครติงน้อยๆบ่อยก็อาจจะสำเร็จไม่ใช่ชาตินี้นะคะอันนี้บอกเอาไว้นะคะ5สายที่คุณควรรู้คุณว่าข้อมูลครูเจ๋งไหมคะคุณว่าข้อมูลครูเจ๋งไหมคะ5สายนะคะให้ไปสำรวจ5สายนี้นะคะว่าคุณอยู่สายไหนถ้าหากว่าคุณอยู่ผิดสายเปลี่ยนซะแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่สายที่โอเคแล้วเอาสายอื่นมาประกอบด้วยค่ะถ้ารีวิวไปแล้วอ่ะเป็นปีแล้วยังไม่เคยมีใครสนใจเลยไปเปลี่ยนเป็นสายมูค่ะมูให้เยอะค่ะนะคะมูให้มากเชื่อให้มากพอใช้สิ่งมหัศจรรย์ใช้ NLP สายมูนี่รวมไปถึง NLP ด้วยนะคะเพราะ NLP เป็นเรื่องที่มองไม่เห็นใช้สมองใช้จินตนาการแล้วเกิดภาพแล้วดึงเข้ามาพวกนี้เป็นสายมูทั้งหมดนะคะ NLP เป็นสายมูเพราะไม่ได้เห็นด้วยตาเปล่าแต่ต้องใช้จิตใช้สมองใช้โลกภายในนะคะลองไปพิจารณาว่าคุณเป็นคนสายไหนถ้าดีอยู่แล้วทำต่อไปถ้ายังไม่ดียังไม่ได้ดั่งใจถ้ามันยังไม่ประสบความสำเร็จมันไม่เป็นอย่างที่คุณคิดคุณต้องพิจารณาเปลี่ยนสายด่วนนะคะแต่ถ้าหากวันนี้ยังไม่พร้อมจะเปลี่ยนสายลองเอาสายอื่นเข้ามาประกอบนะคะเข้ามาประกอบอันนี้ครูอะค่ะพิจารณาดูแล้วคนที่จะอยู่บนโลกออนไลน์นะคะมันมีแค่5สายเท่านี้แหละมันไม่มีไกลไปกว่านี้หรอกลองพิจารณาดูว่าเราไม่ปังเพราะเราอยู่สายไหนตอนนี้ย้ายสายซะไม่มีใครว่าคุณหรอกไม่ต้องเกรงใจแม่ทีมไม่ต้องเกรงใจครูไม่ต้องเกรงใจใครไม่ต้องเกรงใจตัวเองย้ายสายโลดนะคะเฮ้ยวันนี้กูอยู่สายติงน้อยๆไม่เอาละต่อไปกูจะอยู่สายรีวิวกูจะออกมารีวิวหน้าชื่นตาบานใครพูดรีวิวกูจะจับมาแล้วก็แบบมารีวิวซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ช้องนางใช่ไหมเดี๋ยวกูจะมาไล่เรื่องพี่ช้องนางเป็นมะเร็งระยะที่4แล้วตอนนี้ดีพี่จอยใช่ไหมโอ้ไปดูนะคะพี่จอยไม่มีผมนะคะแต่มาไลฟ์แบบทรงพลังเอาละใครมีรีวิวอะไรกูจับมารีวิวหมดนะคะไปหาข้อมูลให้ชัดเจนด้วยนะคะสายรีวิวสายรีวิวข้อมูลต้องชัดเจนรู้สึกพี่ทียาหรือว่าเภสัชกรปลาของเราจะอยู่สายรีวิวบวกกับสายความรู้ตรรกะนะคะเห็นไหมเขาเอานำมาแมชกันได้แบบชัดเจนใครนึกถึงพี่ปลาทียาหรือนึกถึงเภสัชกรปลาจะนึกถึงสายรีวิวทันทีคุณจะนึกถึงสายรีวิวทันทีเลยนะคุณแทบไม่นึกถึงสายความรู้เลยแต่ความเป็นจริงแล้วอะค่ะเขาหาข้อมูลก่อนเสมอเขาหาข้อมูลเขาเก็บข้อมูลเขาต้องได้ข้อมูลล่าสุดครูไปฟังเรื่องของเขาไปหาข้อมูลเรื่องสเปรย์เขาพยายามหาข้อมูลครูบอกแล้วว่าโนฮาวมาจากญี่ปุ่นนะคะแม้แต่ครูก็ยังไม่รู้นะคะโนฮาวมาจากญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นสินค้าบางตัวที่ครูเล่าอะค่ะเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะคะเราไม่รู้หรอกว่ามาจากญี่ปุ่นมาจากแหล่งตรงไหนอะไรยังไงนะคะอันนี้ข้อมูลนี้ขอบอกเลยว่าไม่รู้พี่ปาเขาก็พยายามที่จะไปหาข้อมูลตรงนี้นะคะแล้วเขาไม่กล้ารีวิวสเปรย์เลยทั้งที่เขาอะค่ะใช้ฉีดตาฉีดหน้าแล้วเขาเห็นผลลัพธ์ดีมากตาสว่างตอนนั้นเขาเจ็บคอหรือว่าหายใจไม่ออกเขาฉีดแล้วมันได้ผลลัพธ์ทีนี้ค่ะเขาก็ยังไม่ได้เชื่อสุดใจเพราะเขายังไม่มีข้อมูลเป็นเปเปอร์หรือยังไม่ได้มีข้อมูลที่ชัดเจนแต่อยู่มาวันหนึ่งแม่เขาอะค่ะรู้สึกจะมีปัญหาที่ตานะคะจนคุณหมอสั่งลอกตาหรืออะไรสักอย่างเขาตัดสินใจเอาสเปรย์ไปให้แม่เพื่อให้แม่เป็นหนูทดลองอันนี้คือเรื่องจริงนะคะเภสัชกรปลานะคะเพื่อให้แม่เป็นหนูทดลองนะคะให้แม่ได้ใช้คุณคะตอนแรกแม่ก็อีดออดอีดออดแกก็บอกว่าใช้เถอะแม่หนูจะได้ไปพูดได้เต็มปากเต็มคำแบบว่าคือคนใกล้ตัวถึงแม้ว่าไม่มีเปเปอร์ไม่มีคำยืนยันแต่คนใกล้ตัวหนูจะได้พูดเต็มที่ปรากฏว่าแม่ค่ะใช้นะคะแม่ใช้ค่ะแล้วตอนนี้แม่ดีขึ้นตาแม่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่ปาก็เลยโอเคกับสเปรย์อย่างมากเลยนะคะก็ไม่รู้สิคะก็สเปรย์ขายได้ทีละหมื่นขวดนะคะอันนี้ไม่ได้ล้อเล่นนะไม่ได้ล้อเล่นล่าสุดที่ผ่านมานี้ก็
อะไรนะสเปย์นะพี่โอเนาะสเปย์หมื่นขวดนะคะล่าสุดนะคะหมื่นกว่าขวดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเห็นไหมแต่เวลาครูนึกถึงเภสัชกรปลาครูจะนึกถึงรีวิวเพราะเขาออกมาเล่าเคสได้น่าฟังมากออกมาเล่าเคสได้แบบละเอียดมากเห็นไหมแต่เขาก็ไปบวกกับสายความรู้ตรรกะหาข้อมูลเห็นไหมคะเจ๋งไหมอย่างนี้ไม่รวยไม่ปังจะไปไหนเพราะมันแน่นถูกไหมคะแต่ถ้าเรานึกถึงสายมูเรานึกถึงใครมดค่ะมดค่ะเดือนค่ะนะคะสายเนี้ยนึกถึงสายมูนึกถึงเขาเลยสายพวกมู่วามทั้งหลายอะค่ะเพราะเชื่อเรื่องของขลังเชื่อเรื่องหินเชื่อเรื่องแม่นางกวักเชื่อเรื่องแม่ทรายเชื่อเรื่องนู่นนี่ที่มันเป็นสายมูไปดูนะคะขายกันเป็นจะเท่าไหร่แล้วคือแบบว่าจับเงินล้านไม่รู้กี่ตลบนี่คือสายมูค่ะพอได้แม่ทรายมาไปดูนะคะปังทุกคนดูทีมงานได้ต่างประเทศมิเดือนดูทีมงานต่างประเทศเมื่อเช้านี้แม่การเล่าเรื่องสายมูให้ฟังจากครูจำชื่อไม่ได้อะค่ะนะคะจากคนพิษจากแต้วหรือเปล่าหรือใครนะคะไปดูแม่การเนาะลองไปฟังเนาะเขาเป็นคนเดียวในทีมแม่การค่ะที่ไปงานของนพก้าวพอไปเสร็จเขาไปเห็นแม่ไซแล้วเขาอยากได้แม่ไซก็บูชาแม่ไซมาคุณรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาก็ดูดเล็กอะค่ะดูดน้องเล็กอะค่ะเข้ามาได้พอดูดน้องเล็กมาคุณรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นน้องเล็กไลฟ์แบบทรงพลังมากเมื่อวานน้องเล็กไลฟ์ร้องไห้ด้วยนะคะอินบ็อกมาหาครูว่าปลดล็อกกับการไปกราบแม่กับการที่ไปขอขมาแม่ปลดล็อกทุกอย่างเลยพอปลดล็อกแล้วขอโทษค่ะสิ้นปีนี้ค่ะเปิด CEO ค่ะกรี๊ดไหมคะกรี๊ดกันไหมคะเนี่ยค่ะสายมูสายมูนะคะก็ไม่รู้สินะก็ตอนแรกก็ไม่ได้ปังอะไรเลยพอได้เล็กมาก็ปังปังทีมแม่การพอมีความเชื่อตอนนี้ทีมแม่การปังทุกคนครูกล้าพูดเลยนะคะคุยกับพี่ลุงกับพี่หนุ่มเนาะทีมแม่การปังมากปังจนน่าเหลือเชื่อนะคะรวมมาถึงทีมโบพวกสายมูสายทำบุญสายมูทั้งหลายไปร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 นะคะแสดงว่ายังสายโบค่ะไปดูนะคะเลขาโบพาทีมงานไปไหว้พระไม่ว่าจะอะไรนะสร้างพระที่ไหนไปหมดตรงไหนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนมีวัดไปค่ะไปดูนะคะโบสั่งพี่ลุงทีละ 6-7 หลักทุกบินค่ะโบสั่งพี่ลุง 6-7 หลักทุกบินนะคะเกิดจากสายมูไหมคะครูบอกแล้วจับตัวเองให้ได้ว่าตัวเองเป็นสายไหนแล้วเอาอย่างอื่นมาประกอบนะคะสายมูไม่ใช่นั่งมูอย่างเดียวไงคะสายมูคือสายความเชื่อแล้วเอาสายรีวิวมาช่วยเอาสายลงมือทำมาช่วยเอาสายวิชาการมาช่วยเอาสายติงนองนอยไม่ต้องเอามาช่วยนะคะไม่มีประโยชน์แต่ถ้าวันนี้คุณยังเป็นสายติงนองนอยพยายามออกจากสายนี้ให้ได้นะคะพยายามถ้ามันยังไม่ได้ก็พยายามต่อไปโอเคไหมคะนี่ครูยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆนะสายวิชาการไปดูนะคะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกถ้านึกสายวิชาการเนาะครูก็นึกถึงมีถาแน่นอนค่ะคุณนึกถึงมิถาแน่นอนเพราะเขาเป็นเภสัชกรเขาเป็นภรรยาของคุณหมอถ้านึกถึงสายวิชาการความรู้คุณจะนึกถึงมิถาก่อนอันดับแรกแต่คุณไปดูตอนนี้นะคะมิถาเอาสายความรู้วิชาการเอาไว้ท้ายๆแต่มาใช้สายมูคือมาใช้สายมูค่ะสายความเชื่อสาย NLP สายกระโดดโลดเต้นสายแบบครูให้ไปวัดไปด้วยครูให้ไปทำอะไรก็ทำครูให้เห็นภาพทำหมดตอนนี้เป็นไงคะดูทีมงานทีเดียว30กว่าคนค่ะทีเดียวแล้วแววว่าทีมงานจะขึ้น CEO ดีลเลอร์กันแล้วตุ๊บตับตุ๊บตับเยอะมากภายในสิ้นปีนี้มันเฟนมันเฟนส่วนครูเหรอคะครูทุกสายยกเว้นสาย4นะคะยกเว้นสาย5นะคะครูทุกสายจริงๆนะคะยกเว้นสาย5ไปข้างหน้าเลยนะคะสายติงน้องหน่อยไม่ได้กินครูหรอกนะคะครูไม่เคยหน่อยนะไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรไม่ว่าจะเจอทีมงานง้องแง้งง้องแง้งแค่ไหนไม่ว่าจะเจออะไรมากระทบนะคะสายติงน้องหน่อยไม่ได้กินครูหรอกค่ะนะคะเพราะว่าสายนี้นะคะเมื่อไหร่ที่รู้สึกคนนี้กระทบเราคนนั้นกระทบเราหรืออะไรก็แล้วแต่สายติงน้องน้อยไม่ได้กินครูหรอกนะคะครูแค่เป่าพูดเดียวกระเด็นไปไหนก็ไม่รู้แล้วนะคะเพราะถ้าคุณจะสำเร็จรวดเร็วจะขึ้นยานจะขึ้นยานอวกาศหรือว่าจะพุ่งทะลุดวงดาวคุณอย่าไปติงน้องน้อยอย่าไปน้อยใจตัวเองอย่าไปน้อยคุณทำบุญมากแค่ไหนอะ
คุณรู้ไหมคุณกราบพ่อแม่ไหมขอขมาพ่อแม่ไหมเคยเลี้ยงพ่อแม่ไหมพาพ่อแม่ไปทำบุญไหมเคยบอกรักพ่อแม่ไหมครูบอกแล้วนะทำบุญกับพ่อแม่ยิ่งใหญ่กว่าทำบุญกว่าที่วัดอีกวันนี้พิจารณานะบุญจะได้มาเร็วๆนะคะมันทำบุญสิ่งนี้เอาไว้เยอะๆๆๆๆแล้วบุญจะนำบุญนะคะทำให้เรานำทุกอย่างเลยนะความสำเร็จมาจากการทำบุญนะคะแบบบุญจากพ่อแม่บุญจากญาติพี่น้องบุญจากการทำทานให้เงินขอทานอะไรก็ให้ไปใครมาขายของน่าสงสารก็ช่วยไปบางทีบ้านครูไม่กินหรอกนะคะของแบบเนี้ยแต่ครูเห็นเขาทำมาหากินครูซื้อนะคะต่างแลกเปลี่ยนครูซื้อได้ช่วยเขาแบบเนี้ยค่ะทำบุญมากแค่ไหนถามใจเราดูเอาเท่าที่เราไม่ลำบากนะคะแล้วทุกอย่างจะหนุนนำเราอันนี้ครูเชื่อเรื่องนี้เพราะฉะนั้นครูหาสี่สายเลยนะคะครูถึงสำเร็จเอาง่ายๆเล่าเรื่องแม่ไซก็ได้ครูเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์แดง10กว่าปีนะคะเป็นลูกศิษย์ท่านมา10กว่าปีครูไม่เคยบูชาไซพระอาจารย์แดงรู้ว่าครูเป็นคนไม่บูชาของขลังนะคะตั้งแต่ใดแต่ไรแล้วครูไม่มีเรื่องของขลังค่ะครูไม่เคยมีความเชื่อแต่ครูเคารพและศรัทธาครูกราบนะคะจนล่าสุดท่านให้ข้อมือครูมาครูเป็นคนที่ไม่บูชาอะไรนะคะนอกจากพี่อูเพราะว่าพี่อูเขาเคารพศรัทธาบูชาแล้วเชื่อพี่อูเขาครบสูตรอยู่แล้วแต่ครูอะค่ะไม่เป็นสายบูชาอะไรทั้งสิ้นไม่บูชาไม่อะไรแต่เคารพไหมเคารพนะคะเชื่อไหมเชื่อนะคะก็เชื่อในระดับนึงไม่ได้แบบว่าอะไรไม่ได้ไปขอไม่ได้อะไรแต่เชื่อครูรู้ว่าวัดเขาลังพัฒนาดังเรื่องใส่มาตั้งแต่เมื่อ20กว่าปีที่แล้วทุกคนที่ไปวัดเขาลังพัฒนาตั้งใจจะไปบูชาใส่เพราะแม่ใส่อะค่ะเรียกเงินได้ทุกทางเลยบางคนถูกรางวัลที่หนึ่งเนาะพี่เนาะถูกรางวัลที่หนึ่งถูกเลขอะไรนะซื้อใต้ดินอะถูกเป็นล้า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 นเนาะถูกเป็นล้านล้านแล้วเอารถใหญ่ๆหกล้อมาขนใส่อะมาขนใส่เท่ารถหกล้อค่ะใส่ใหญ่อะค่ะอะไรนะเฮียเสียปีชาก็ใส่ใหญ่เท่าลงสีเป็นเสียใช่นะคะก็ประมาณนี้นะคะก็ถึงบอกว่าครูอะค่ะไม่เคยบูชานะ10กว่าปีไม่เคยบูชาแม่ไซแต่ถามว่าครูรู้ไหมเรื่องแม่ไซครูรู้เมื่อ10ปีที่แล้วแต่ทำไมครูไม่เคยพูดถึงกูเคยบอกคุณแล้วนะคะว่าบางทีครูเคารพที่ใจนะคะแบบถึงแล้วครูก็คิดว่าเฮ้ยมันถึงเวลาหรือเปล่าที่เราต้องพูดเรื่องใจนะคะเพราะเมื่อเวลาเปิดอะค่ะมันจะถึงเวลาของมันเองค่ะพอครูพูดเรื่องใจรู้สึกทีมงานของพี่ตุ๊กเนโกไปบูชาใจทั้งแก๊งเลยตอนนี้ใครนะที่เปิด CEO เมื่อวานนี้น้องสายมาเลเซียเปิด CEO อย่างแบบมามืดแล้วครูเพิ่งรู้ค่ะว่าขายดีมากครูเพิ่งรู้ว่าเขาขายดีมากเปิด CEO แล้วทีมงานเป็นดีลเลอร์โอ้แม่เจ้าจากการที่แบบพากันไปบูชาใส่ค่ะแล้วครูค่ะก็ไม่มีไซเหมือนเดิมนั่นแหละครูก็ทีมงานนะคะมาจองตอนนี้ไซก็แบบว่าจองจนแบบทำกันไม่ทันครูก็ไม่ไรแต่มาวันนึงอะค่ะรู้สึกตอนกลับจากทำบุญครูคิดกับผู้บริหารว่าเฮ้ยลูกๆเรามีไซอะพากันขอได้ขอออเดอร์ได้ขอทีมงานได้ขอถูกรางวัลพากันถูกลอตเตอรี่เนาะวันนั้นบูชาไซกลับไปมีคนถูกลอตเตอรี่ถูกเลข3ตัว2ตัวบนล่างแล้วตุ๊บละตับครูก็เลยคิดว่าเฮ้ยผู้บริหารเราต้องมีไซแล้วนะอย่างน้อยๆไซของเราแม่ไซของเราเป็นแม่ไซผู้นำเป็นแม่ไซที่เป็นแม่ไซแบบตัวใหญ่ผู้นำจะได้ไปดูดออเดอร์ให้ลูกๆเยอะๆอันนี้เป็นสิ่งที่ครูคิดเองนะคะครูก็คิดว่าเราจะต้องแบบเราจะต้องไปแบบว่าบูชาแม่ไซนะคะคุณรู้ไหมแค่คิดโทรไปหาพี่นงให้พี่ป่านโทรหาพี่นงว่าจองไซให้หน่อย3ไซแค่พี่นงอะค่ะบอกว่าผู้บริหารอยากบูชาไซ3ไซนะคะ3คนเนาะ3คู่นะคะผู้บริหาร3คู่คุณรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆค่ะก็มีคนจะสั่งชาครู 500,000 กล่องนี่เรื่องจริงนะคะไม่ได้โมไม่ได้มูเรื่องจริงค่ะนะคะแล้วก็แววว่าจะจริงด้วยนะคะแล้วก็แววว่าจะจริงด้วยเนี่ยค่ะไม่มูอยู่ยากแล้วนะคะไม่มูอยู่ยากเพราะว่าถ้าหากว่าเราค่ะประสงค์ว่าเราจะบูชาไซมาเพื่อเรียกออเดอร์ให้ลูกเราให้ทีมงานเรานั่นแสดงว่าจิตใจของเราค่ะต้องการไปช่วยลูกเราดูดได้เยอะกว่าเดิมนะคะแล้วพอเรายิ่งจะให้เราเลยยิ่งจะได้เข้าใจไหมคะคาดว่าแววๆก่อนสิ้นปีครูจะมีออเดอร์ 500,000 กล่องอันนี้ยังไม่รวมลาวยังไม่รวมอะไรอีกหลายที่นะคะนี่แหละค่ะมาส่งข่าวดีนะคะมาส่งสิ่งดีๆเพราะฉะนั้น5ข้อ5สายนี้ไปเลือกดูนะคะว่าคุณอยู่สายไหนเดี๋ยวลงไปทีเดียวเลยนะคะตอนนี้รถครูเสร็จแล้วนะคะโอเคครูก็
ูก็จบแล้วพอดีนะคะให้ไปพิจารณาดูในสิ่งที่ครูพูดว่าคุณสายไหนนะคะแล้วเราจะได้ปังและรวยไปด้วยกันสำหรับวันนี้ครูไปแล้วนะคะอ่ะพี่อูมาบ๊ายบายน้องๆสักนิดนึงนะคะให้บอสบ๊ายบายพวกเรานิดนึงลองสังเกตตัวเองนะครับว่าเราอยู่ใน1ถึง5ในข้อไหนบ้างนะครับแล้วก็เอาไปปรับปรุงแล้วก็ดึงจุดเด่นของตัวเองออกมานะครับจะได้ไม่สับสนเนาะถ้าใครที่มีจุดเด่นหลายข้อก็สามารถที่จะแบ่งออกเป็นยิบย่อยได้ไม่จำเป็นต้องมารวมกันวันนี้เป็นเรื่องนึงวันนี้เป็นเรื่องนึงอีกวันนี้เป็นเรื่องนึงนะครับเรามีจุดเด่นของตัวเองอยู่แล้วพี่อยากขอฝากไปนะครับพี่พรแบ่งปันเนี่ยดีมากๆบางคนไม่รู้ว่าตัวเองมีจุดเด่นอะไรนะครับก็ตอนนี้เริ่มมองตัวเองได้แล้วว่าเรามีอะไรทั้ง5ข้อนี้ส่วนข้อสุดท้ายข้อที่5ไม่น่าจะนับเป็นข้อนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่นะมันจะช่วยฉุดบางคนอยู่สายนี้มันฉุดเราเนาะมันจะไม่ค่อยนี้ค่อยปรับเปลี่ยนเอานะครับอย่าไปน้อยอย่าไปอะไรนะครับก็คือเราก็เอาจุดเด่นของเราที่ดีๆทุกคนมีอยู่แล้วนะครับก็เอาออกมาใช่ครับเอามากลบซะแล้วก็ดึงจุดเด่นดึงตัวเองในดึงจุดเด่นในตัวเราเนี่ยขึ้นมานะครับแล้วมาเอาใหม่ในปีหน้านะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนเนาะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ